บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K-Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag คุณผู้ชมคะวันนี้จิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะได้รับเกียรติจากตลกแนวหน้าของเมืองไทยนะคะที่ชีวิตของเขาไม่ได้ตลกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะและอีกอย่างค่ะถ้าใช้คำว่าแมว9ชีวิตเนี่ยครีว่ายังน้อยไปกับชีวิตจริงของเขาคนนี้ค่ะมาคราวนี้ค่ะมาใหม่กับธุรกิจใหม่ขนมเปี๊ยะที่มีชื่อเท่มากๆที่ชื่อว่าขนมเปี๊ยะขั้นเทพท่านผู้ชมคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้จิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงแขกของเราคือใครขอต้อนรับตั๊ดเทพโพงามค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่แมว9ชีวิตยังน้อยไปเพราะเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเรื่องที่เขาตั้งฉายาอะไรกันเนี่ยมันไม่รู้ป่านฟังแล้วมันกระดากกระดากเนี่ยมันไม่ใช่ก็ป่าเทพนี่แหละป่าเทพคนเดิมก็คือหมายความเราก็ทำไปตามที่มันต้องทำอ่ะเราเป็นชีวิตจริงอ่ะคนเรามันไม่ใช่ล้มลุกอะไรหรอกก็คือทุกคนมันก็มีล้มลุกกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าป่าเนี่ยมันเห็นชัดเจนมันก็เลยจุดโฟกัสมาตรงนี้เป็นไงมาไงมาขนมเปี๊ยะคะก็นั่นนี่ยังงงอยู่ได้ไงคือทำเองคิดสูตรเองหรือว่าคือไม่ใช่คือตรงขั้นแรกเนี่ยป๋าเอาไงดีหลังจากที่เจ๊งมาแล้วหัวทิ่มหัวตำมาจากรามินทราก็เอาไงดีว่าของยังเหลืออยู่ตู้อบก็มีเหลือไอ้เครื่องกวนแป้งก็มีเหลือไอ้จานเจือนก็ยังพอมีเหลือไฟทุกอย่างก็ติดมายังเหลืออยู่แล้วระหว่างที่เราไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยทำอะไรที่มันที่เรามีอยู่เนี่ยที่มีอยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอที่นึงมันแค่50ตารางวาติดถนนเราไม่มีอะไรหรอกเราไปสร้างเองเราก็ไปสร้างเพิงทั้งหน่อยดีกว่าแถวสารยาใช่ไหมคะอันนี้มันจะเลยไปสารยาไปประมาณ7โลค่ะเออค่ะเรามาทางบางเลนกับคลองโยงนั่นแหละแต่ห่างจากสนพุทธมณฑลน่ะซึ่งอยู่ในสารยาซึ่งอยู่ข้างรั้วมหาลัยวิ่งมาประมาณ7โลจากนับจากตรงนั้นที่มีสะพานขึ้นสูงๆ7กิโลถึงร้านป่าอยู่ซ้ายมือเลยริมถนนเลยริมถนนฮะก็คือป่าอีกเล็กน้อยก็แต่ว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านขายขนมเปี๊ยะใช่ไหมคือร้านมีหลายอย่างอาหารเป็นร้านอาหารเปิดมาเพื่อขายอาหารตามสั่งแล้วเช้าๆนี่ก็ป๋าขายปลาต้องโกะมันหกโมงเจอป๋าละป๋าคือป๋ามันทอดเองทอดเองแล้วก็มีซาลาเปาแล้วก็มีกาแฟแล้วมีขนมเปี๊ยะก็คือจะทำแค่วันนึงแค่สองสามถาดว่าสำหรับให้คนกินกาแฟตอนเช้าแล้วตอนเช้าจะกินแบบขำๆขำๆใช่ตอนนี้ขำไหมคะไม่ค่อยขำแล้วขำไม่ออกแล้วโอ้โหคนสั่งมาใช่เขาบอกว่ามิสคอล400กว่ามิสคอลเพื่อสั่งออเดอร์ขนมเปี๊ยะเลยใช่ไหมคะจังหวัดมาแทบทุกจังหวัดแล้วนะเนี่ยเชียงใหม่ยังมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังหลานรักก็หลานรักหญิงรัฐาเป็นคนโพสต์เองเลยบอกประชาสัมพันธ์ใช่หนักเลยพอหญิงมันลงเนี่ยโอ้โหตอนนี้ไม่ทำไม่ทันไม่จะทำไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวร้อยกล่องนะ50กล่องนะ20กล่องนะอะไรเงี้ยแล้วต้องขอไปเลย50กล่องเดี๋ยวต้องบอกเอาความจริงคือคนที่ช่วยเหลือจริงๆอ่ะในการทำขนมมามีอยู่แค่กี่คนฮะ2 3คน2 3คนก็การทำแค่วันละถาด2ถาดให้กินกาแฟหน้าบ้านนั่นเองนี่เดี๋ยวเราไปดูมั้ยว่าร้านป๋าเป็นยังไงอ่ะนี่ทางทีมงานไปถ่ายมาด้วยตอนที่ป๋าทำนะนี่ส้มตำส้มตำเขาที่เราออเดอร์เองมาเหรอคะป๋าเราออเดอร์เองด้วยไม่ก็คือถ้าว่างๆแล้วก็คุยกับแขกบ้างแขกเรียกไปถ่ายรูปให้บ้างนี่ได้ข่าวว่าป๋าเขาบอกว่าทาสีเองด้วยนี่ใช่เหรอคุณผู้ชมซูมใกล้ๆไม่ใช่ทาสีร้านเองเหรอทาสีร้านเองอันนี้ทำแป้งเพราะตื่นที่ตีสามตีสี่เนี่ยตีสามตีสี่ที่มันหนาวไงป่าขี้เกียจถอดก็ต้องใส่เนี่ยน้องนวดๆไปมันก็โดนมั่งอะไรมั่งนี่เป็นงานทำเองกับมือให้เห็นเลยแฮนด์เมดแฮนด์เมดอยากรู้ว่าธุรกิจนี้คือหมดอยากรู้ว่าธุรกิจจริงๆเดี๋ยวโทษไม่ใช่ทำมืออย่างนี้นะเนี่ยอันนี้มันนวดให้ดูเฉยจริงๆแล้วมีเครื่องกวนเรียบร้อยแฮนด์เมดแฮนด์เมดแฮนด์เมดอันนี้อยากรู้ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแบบจริงจังตั้งใจจะทำอันนี้เลยไหมเพราะก่อนนั้นก็จริงจังเหมือนกันนะก็บอกแล้วนี่ไม่ได้จริงจังก็บอกจะทำแค่ขายหน้าบ้านแต่ปรากฏว่าดันฮอตขึ้นมาซะงั้นมันยังไงแล้วก็เฮ้ยเอาพี่ทำไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยยังงงอยู่เนี่ยอันนี้ไม่จริงจังแต่อันที่จริงจังหยุดไปแล้วแต่ตอนนี้เช็งไปแล้วไหมจริงจังกินนะเฮ้ยอยากชิมใช่ไหมชิมลองเลยค่ะป๋าได้เลยนี่อย่างราคาของกล่องนี้ป๋าราคาของกล่องนี้เท่าไหร่กล่องนี้ก็มันมีจะมีอยู่9ลูก9ลูกเรา50บาท50บาทผู้ชมเดี๋ยวจะส่งทางไปรษณีย์แต่ว่าค่าส่งคุณออกเองนะครับผมพี่ผมจะส่งให้ค่ากล่องที่เหลือเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านของที่เหลือหนูขอเอากลับบ้านเองขโมยอันนี้ของฉัน50บาทเป็นใหญ่
ก็ราคาไม่แพงนะคะป๋าไม่แพงก็มันก็ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ไงมันยุ่งยากมากซับซ้อนเลยขนมอันนี้อันก็ไม่ได้นะถ้าซาลาเปาถ้าซาลาเปาจะง่ายปลาต้องหัวก็จะง่ายหน่อยทำเองหมดเลยป๋าไปได้สูตรมาจากไหนอ่ะมันจะเหมือนกับร้านอื่นๆมารสชาติของร้านป๋าไปเรียนมาที่สูตรประการนี่แหละจากวิทยาลัยสารพัดช่างสูตรประการนี่เองอาจารย์ครูอะไรโอ้ยมาสอนกันที่บ้านให้อาจารย์กนิกาอาจารย์สุปราณีต้องเอ่ยทัดชื่อท่านโอ้ผู้มีพระคุณฝั่งนี้ไม่เจด้วยอย่างเงี้ยไม่เจเจไม่เจตรงนี้ไม่มีไข่ค่ะไม่ใช่ป๋ามีเจก็มีนะที่ไม่มีไข่อ่ะเขาหรอคะป๋าแล้วป๋าเทคคอร์สมากี่วันเทคคอร์สมากี่วันในการเรียนครูเข้ามาสอนให้วันหนึ่งแล้วที่เหลือคือเรามาสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ปรับเองใช่ไหมครูอาจารย์ก็บอกว่าป๋าเทพมาหน่อยมาที่โรงเรียนเพื่อจะมาลองดูซิว่าป๋าเทพทำได้ขนาดไหนแล้วป๋าก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องห่วงผมจะพยายามทำของผมให้ได้แล้วผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วจะให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์จะชื่นใจที่ผมทำให้ได้สำเร็จถึงขนาดนี้พี่คีเป็นไงหลังจากชิมอร่อยค่ะอร่อยมากไม่มึงพูดตรงๆไม่จริงๆชอบแบบว่าแบบเนื้อไข่มันนวลไปกับไอ้ไข่แดงอ่ะเออแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไม่เอาเมาส์อีกไม่หวานมากถูกไหมคะป๋าตั้งใจทำไม่หวานมากใช่ไหมใช่ใช่รู้เอากลางๆไหมหนูเนี่ยเป็นแฟนขนมเปี๊ยะเลยกินมาทั่วสารพัดทั่วประเทศไทยส่วนมากเนี่ยจะหวานเจี๊ยบใช่หวานเจี๊ยบจะกินได้แค่แบบลูกสองลูกแล้วแบบไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่หวานมากคือออกแนวมันมันนวลแฮ่สมมติว่าแกจะมีงานอะไรขึ้นมาแล้วจะส่งท้ายวันสำคัญอะไรเงี้ยส่งบอกป๋าล่วงหน้าหน่อยหรือใครจะสั่งบอกล่วงหน้าหน่อยแล้วป๋าจะจัดการให้เสร็จเรียบร้อยต่อจากนี้ขอบคุณค่ะต่อจากนี้อีก2-3 วันนะ2-3 วันเดี๋ยวป๋าให้หาแรงงานเรียบร้อยละต่อไปจะส่งทุกบ้านกับทุกจังหวัดที่สั่งมาเพราะตอนนี้มีจะทำออเดอร์เยอะมากออเดอร์เยอะแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำเดี๋ยวก่อนมีแผนใหญ่โตกว่านั้นส่งไปต่างประเทศด้วยใช่เดี๋ยวเรากำลังจะมีว่าไปต่างประเทศจะทำงานย่อมย่อยลาวก่อนวันค่าขนส่งมันถูกใกล้ก่อนบ้างอะไรจะส่งไปเอไอซีไม่จริงเราทำจริงตอนนี้เรากำลังจะทำโรงงานแล้วแสดงว่ามีผู้ร่วมทุนมีผู้ร่วมทุนนะมีเงินพร้อมแล้วเขาบอกว่าเอาเลยอาเทพมึงจะเอายังไงบอกกูเลยคืออย่างนี้ค่ะเท่าที่เรารู้จักป๋ามาทั้งหมดรวมถึงธุรกิจล่าสุดนี้ด้วยเนี่ยทางจิ๊บจิ๊บก็สิทธิ์บันเทิงเนี่ยเห็นว่าป๋าเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าเป็นนักสู้คนนึงเลยอยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่ว่าครั้งนี้เนี่ยกับธุรกิจครั้งใหม่แล้วถ้าท่านผู้ชมบางคนที่ล้มอยู่อยากจะล้มแบบว่ามีหลักในชีวิตที่คิดจะสู้แบบนี้ยังไงบอกได้ไหมคะป๋าได้เป็นคนที่ไม่ชอบเอาสิ่งเก่าๆเอามาไว้ในสมองมึงเจ๊งอะไรไปเฮ้ยเอาออกไปเลยมึงอย่ามายุ่งคือเป็นอย่างเงี้ยป๋าคนนี้จริงๆเป็นคนที่ลักษณะอย่างนี้แล้วทุกๆคนบางทีไม่เข้าใจกับว่าป๋านี่อะไรของมึงวะเป็นประมาณงั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าถ้าเราเอาของเก่ายังอยู่เนี่ยหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยความคิดเก่าๆยังอยู่มันจะทำอะไรไปข้างหน้าลำบากมันเหมือนอะไรมันคอยมาดึงขาดึงแขนเราที่ให้เราทำอะไรไม่เต็มที่เราต้องคิดว่าเฮ้ยมันผ่านไปแล้วเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหรอกมันหมายถึงเราจะได้มันตลอดไปเดี๋ยวสักวันมันก็ต้องไปจากเราเหมือนกันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเราถือว่าเฮ้ยเจ๊งนั่นก็ถือว่าเรามาเรียนรู้ในที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งเราได้เรียนรู้เฮ้ยเจออาชีพนี้ต้องมาทำอย่างนี้เจออาชีพนั้นต้องมาทำอย่างนี้และได้ไปเห็นและได้ไปสัมผัสเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความสุขแล้วนั่นคือกำไรชีวิตมันจะเสียเท่าไหร่อันนี้มันเป็นของที่นอกกายหาใหม่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แสดงว่าเป็นคนที่ปล่อยวางและไม่ยึดติดมันไม่ใช่ปล่อยวางนะมันเหมือนกับเกิดมาใช้อะไรให้มันคุ้มค่าที่สุดอะในชีวิตก่อนที่เราจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยจะมาเกิดมาเนี่ยเขาให้เรามาเกิดตรงนี้ไม่รู้ว่ามนุษย์ทำอะไรได้อะทำทุกอย่างอยากทำอะทำก็ทำเอาทำได้ไม่ได้ไม่รู้ได้คุยกันทีหลังได้ลองทำก่อนทำไปก่อนเลยแล้วกันถือว่าหลักการดำเนินชีวิตคิดแบบนี้นี่ดีมากๆเลยนะตรงที่ว่าถ้าเขาเรียกว่าล้มไปแล้วเราอย่าเอาประสบการณ์มาทำร้ายตัวเองต่อใช่ถูกต้องเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในก้าวต่อๆไปของชีวิตไม่มีอะไรขาดทุนกำไรแต่นี่คือกำไรชีวิตสู้นะคะและเดินต่อไปอย่างป๋าเทพคนนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณป๋าเทพมากๆเลยค่ะขอบคุณรายการด้วยนะที่มาช่วยเชียร์ป๋าครับลองเรียนนี้นะคะถ้าใครมีเวลาว่างนะอยากให้แวะไปครัวป๋าเทพที่ศาลายากันนะคะแวะซื้อขนมเปี๊ยะติดไม้ติดมือมาคนละกล่อง2 กล่องนะคะเอาละค่ะจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขนมหนูเอากล่องนี้มีแต่กล่องเปล่าเดี๋ยวส่งมาเลยตามไปรษณีย์